พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันเซนฟายธัญชนกมูลนินตามิสไทยแลนด์เวิลด์2015รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานในช่วงของการสัมภาษณ์แขกพิเศษในครั้งนี้นั่นคือคุณฟั่งปิงปิงค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะ Grand Opening The New King Power รังน้ำ Explore Endless Journey ค่ะ尊敬的各位媒体女士们先生们大家好我叫林佳慧是2015年泰国深圳学姐今天负责采访范冰冰学姐你好美啊谢谢好漂亮你好因为我你开始讲这个泰语我还以为你不会讲中文你好你好你好今天我很高兴见到你啊对非常的开心大家好我叫丁丁然后是这一次活动的翻译对，我是丁丁，他变拉孔，那你好。那个变搭档，他就是我的搭档了，今天。卡，马拉多尼蒂卡坦勒，我们就是从第一个问题开始吧。ค่ะในการมาไทยครั้งนี้นะคะคุณมีแผนที่จะทำอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วก็มีความประทับใจอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างคะ想请教一下范冰冰小姐就是这一次来到泰国的在行程上面有什么特殊的计划吗然后对泰国的印象如何首先其实要非常的谢谢这个泰国还有中国的媒体大家晚上好我是冰冰非常非常的开心可以来到泰国而且其实泰国是一个非常棒的旅游胜地那我不仅在泰国拍过戏我还在经常会带家人带朋友来到泰国旅行其实我觉得在我的生活当中其实只要想到放松的第一个地点就应该是泰国那也有很多在泰国的朋友其实这一次其实是因为完完全全是因为这个工作就是这个 King Power 的这个形象的代言人那来到这里就对我来说其实是一个非常美妙的事情那可能是除了工作之外那所有的泰国的朋友啊然后 King Power 的同事啊对我都有非常大的这个礼遇然后让我非常的受宠若惊觉得待在这里很幸福有点不太想走ตะกี้ฟ้ามินปิงเขาบอกว่าเขาขอบคุณทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่มาสัมภาษณ์เขาวันนี้ครับเขารู้สึกดีใจมากสำหรับวันนี้ครับเขารู้สึกประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามจริงๆแล้วเขาก็เคยมาถ่ายทำหนังภาพยนตร์ที่นี่ด้วยแล้วก็เคยมาเที่ยวกับครอบครัวด้วยครับเพราะว่าในใจของเขาเนี่ยถ้านึกถึงประเทศที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนประเทศอันดับแรกเลยเขาก็นึกถึงเมืองไทยครับ所以我并没有把它当成一个工作的心态我觉得来这里是一种享受说我非常的荣幸也希望这个影响力也好然后用我的这个好的运气也好告诉这个我身边的朋友然后还有อร่อยครับคราวนี้ที่มาถ่ายทำ TVC ที่ King Power เขาก็ทำงานไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็มีความสุขมากครับแล้วก็จริงๆแล้ว King Power มีความชื่อเสียงโด่งดังมากทั้งที่ประเทศจีนแล้วก็ที่ประเทศไทยครับแล้วก็เขาก็อยากใช้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยช่วย King Power เพื่อให้ King Power ได้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ได้มาช้อปปิ้งแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็จากสื่อต่างๆเนี่ยจะได้เห็นแฟนๆให้กุญแจผลซื้อหลายเจนี่ได้ที่ฉางชูนี่เจอเด้อ怎么样啊我觉得好惊喜因为以前在泰国其实也有工作但是很少然后大部分时间都是自己工作的关系可以就是跟泰国的粉丝可以很近距离的交流因为也可能ชาวไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆแน่นอนค่ะว่าหลังจากนี้เธอจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวบ่อยมากขึ้นค่ะ保护我的皮肤啊我上一次在这个拍广告的过程当中其实我也一边有在购物我就买了一个很好用的就是这个护肤的油啊叫椰子油我想你们泰国所有的男生女生应该都很了解了用椰子油吗有啊都有对那你们用 女演员也会用对เมื่อกี้คุณฟ้ามีมิงตันพูดถึงว่าเขาที่แล้วเขามาถ่ายทำ TVC ที่ King Power แล้ววันนี้เขาก็เข้าไปในช็อปแล้วก็ซื้อน้ำมันมะพร้าวหลังจากตอนแรกเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาตอนที่เขากลับไปใช้ที่ห้องเขาก็ใช้ในการนวดใช้ในการทาผิวนี่นั่นเสร็จแล้วเขารู้สึกเอ๊ะ
ของนี้ดีมากครับเขาก็เลยติดใจครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็ได้ชมสาวไทยด้วยแต่ปีนี้ครับเขาบอกว่าสาวไทยสวยมากอย่างเช่นคุณเป็นปลาครับนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังใช้มาสก์ฟอกหน้าแล้วก็เขายังอยากถามอยู่นะคะว่าเมื่อกี้ได้ใช้มาสก์ฟอกหน้าแล้วก็ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวด้วยหรือเปล่าก็ตอบว่าใช้นะคะนี่ก็คือเคล็ดลับความงามค่ะ在购物的时候会有什么样的比如说买的太多会有点就是很突然觉得买了很多会很担心花很多钱之类的吗其实我觉得所有的女生都是喜欢购物的吧，大家觉得，特别是像另外一种方法，男孩子可以给女朋友买礼物，但是女生其实可以在你很辛苦的工作之余，奖励一些自己的小小的心愿，我觉得有利于你后面更努力的工作。谢谢。ชอบช้อปปิ้งอย่างเช่นทำงานถ้า1วันเขาเหนื่อยแล้วเขาก็จะชอบไปเดินพวกห้างพวกร้านเปิดสินค้าถือว่าการซื้อของก็เป็นการตอบแทนแล้วก็คลายเครียดของในวันนั้นแล้วเขาบอกว่าในสินค้าที่เครื่องสำอางที่บำรุงผิวหน้าส่วนใหญ่เขาก็ซื้อที่ร้านเปิดภาษีอย่างเขาก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปบางทีถ้าเกิดเขาลืมสีหรือของลิปสติกเขาก็จะชอบเก็บไว้หรือถ่ายภาพเป็นข้อมูลเสร็จแล้วครั้งต่อไปเขามีโอกาสเขาก็ค่อยไปถามที่เคาน์เตอร์แล้วก็ค่อยซื้อแล้วก็สำหรับผู้ชายก็อาจจะซื้อของขวัญให้ผู้หญิงก็จะต่างกับผู้หญิงไปซื้อของเองเพราะว่าผู้หญิงก็จะคิดในแง่ของการผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์ทำให้อารมณ์ดีมากกว่าครับ非常的开心可以作为这个King Power 的这个全球的形象大使啊，然后还有这个好朋友。其实对于我自己来说，我觉得就像我刚刚讲的一样，我非常的开心，然后受宠若惊。那在这里确实啊，大家都很对我非常的好，很宠我。那真的非常非常的开心，也希望这个不管是中国的朋友还是泰国的朋友，在这个皇泉免税店在这个 King Power 里面都有一个非常好的一个购物的体验那也是中国的新年也快到了那也在这里送上对 King Power 的新年祝福然后希望这里越来越好然后所有的人都很平安很健康大家新年快乐萨瓦迪卡谢谢你姐เขาสุดท้ายนี้เขาฝากถึง King Power แล้วก็พวกนักท่องเที่ยวเพื่อนว่าขอให้ทุกท่านมาช้อปปิ้งที่ King Power อย่างสนุกสนานมีความสุขครับแล้วก็ใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้วคุณท่านบิงบิงก็ได้กล่าวอวยพรให้ทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขสบายในปี2018ค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ King Power ค่ะแล้ววันนี้สัมภาษณ์พิเศษก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะไปชาญแกเชียร์ท่านบิงบิงเสียวเจี๋ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ谢谢大家谢谢辛苦了谢谢